พฤศจิกายน2563ครับผมอยู่ยังอยู่ที่ดอกไม้ศรีวิชิตาบาลายครับอยู่ที่บ่อใหญ่ด้านหน้านี่นะครับบ่อนี้มันรั่วนะครับเปิดไม่ได้ปกติถ้าเกิดเปิดนี่น้ำมันล้นหมดแล้วนะครับไอ้พอถามเนี่ยบัดนี้สายยางเอาขึ้นมาเฮ็ดหยังนี่เป็นหยังคือมาโชว์บัดนี้มองนี่เขาเฮ็ดเพื่อความสวยงามก็สิเดี๋ยวขึ้นไปสูงนี่ถ้าวางได้กับพื้นกับพื้นนี่น้ำมันสิไหลออกตลอดมือโดยบ่ได้ใส่ใดไหลออกมาซื่อๆนี่ไหลออกมาซื่อไหลจนว่าหงให้น้ำมันสิเกี่ยวเขาบ่ได้ก็เลยเนี่ยเนี่ยไปสูงเนี่ยไปสูงเนื้อหัวมันยังบ่ออูจักว่าว่าไปนี่เขาเฮ็ดไว้เพื่อความสวยงามบ่แม่นว่าอยากน้ำไม่เน็บกระเน็บนี่อูจักอยู่มันบ่มีบ่เน็บบ่มีบ่เน็บเอาลองปลดลองเบิ่งดูมันเป็นตัวบ่นี่ปลดลองลองเบิ่งดูมันได้ตัวลูกตัวหลานมาเบิ่งกันน่ะเบิ่งหน้าเบิ่งกันน่ะไหลอยู่บ่นั่นไหลบ่โอ้ไหลความละไวหลีตัวบ่ได้ตัวตัวนี้ตัวนี้บ่แม่นปั๊มสูบๆบ่เนาะเฮ้ยนั่นใดน่ะปิดไปปิกไปอยู่นี่โอ๊ยเอาๆๆซะเอาขึ้นมาไว้คือเก่าซะให้อภัยแสดงว่าให้อภัยนะครับทางงานนะครับนี่คือ1บทพิสูจน์ของระบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับไม่แม่นสิรู้คือข้อเนี่ยเขาวางไว้ข้างล่างไม่ได้คุณพ่อบอกเดี๋ยวน้ำมันไหลตลอดนะครับต้องยกไว้ข้างบนนะครับซึ่งระดับน้ำครับอยู่ประมาณนี้ครับขนาดนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับจะทำให้นะครับดอกไม้ศรีวิชาตรงนี้ล้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบ่อยังไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ดำเนินการแก้ไขนะครับในปีนี้จะแล้วเสร็จแล้วปีหน้าน่าจะล้นนะครับให้เห็นนะครับโปรดติดตามครับธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีต่อไปครับ